็เดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการเดินสายระวายผ่านเสากรณีนี้ไม่มีแนวเคเบิลเราก็ใส่ฮุกโบนไปที่เสาเราก็เอาระวายแคมป์คล้องไปที่ฮุกโบนก่อนก็ได้ต่อไปเราทำการฉีกเอาสายลวดให้ออกจากสายไฟเบอร์ออปติกเราต้องใช้ครีมปากเฉียง45องศาเป็นตัวฉีกเพื่อแยก1ครั้งนะครับขยับไปอีกนิดนึง2ครั้งต้องทำด้วยความระมัดระวังไม่ใช่นั้นอาจจะเกิดทำให้สายไฟเบอร์ขาดได้นะหลังจากเราฉีกแล้วเราก็ใช้มือกดขึ้นบนลงล่างอย่างนี้นะครับสายก็จะฉีกออกก็ฉีกออกพอมาก่อนอย่าเพิ่งเยอะนะเราจะดึงจากฝ้านู้นเข้ามาก่อนให้ตึงเราก็เอาแคลมป์นะครับใส่เข้าไปแล้วก็เอาสายลวดใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็ดึงให้ได้ความตึงที่ต้องการเสร็จแล้วเราโยกขึ้นนะครับแล้วก็วนกลับแกนกลางจะวน1รอบพอเข้ามาแล้วก็ให้เอาลวดวนรอบแกนกลาง1รอบจะเป็นลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วขึ้นด้านบนนะครับขึ้นด้านบนแล้วมาพันรอบตัวล็อกนะที่อยู่ด้านตรงปลาย1รอบเรียบร้อยแล้วก็เสร็จแล้วด้านที่1อีกด้านนึงให้เราวัดจากจุดที่เราจะคล้องเนี่ยก็คือเป็นฮุกโบนเนี่ยนะครับออกไปอีกประมาณ30เซนเราก็ใช้ตัวระวายแคมป์วัดประมาณ2ช่วงระวายแคมป์นะ1นะครับ2แล้วก็ฉีกมาประมาณนี้เราก็เอาด้านท้ายของระวายแคมป์นะครับเข้าไปนะอย่างนี้นะครับแล้วก็คล้องลงมาเข้าด้านบนแล้วคล้องลงมาด้านล่างก็เอาเส้นลวดนะเข้าที่ด้านบนของระวายแคมป์แล้ววนลงมาด้านล่างแล้วจะหมุนรอบแกนกลาง1รอบแล้วเอาขึ้นไปด้านบนเอาลงด้านล่างครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะหมุนรอบตัวล็อกตัวนี้1รอบนะครับเท่านี้เองนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาระวายแคมป์เข้าไปเกี่ยวอีกด้านนึงนะครับด้านนี้ก็จะไปเสาถัดไปนะครับ